หรือนี่อาจจะเป็นพ่อของแฟรซิสซินแคลร์นักเดินทางข้ามเวลาในปี1899ในคลิปที่แล้วเมื่อเราได้ทำตามคำขอของแฟรซิสซินแคลร์และกลับไปยังบ้านของเขาเราจะพบเข้ากับตัวของแฟรซิสที่กลายเป็นเด็กทารกแต่นี่ก็ไม่ได้แปลว่าผู้ชายที่เราเจอในตอนแรกจะเป็นพ่อของแฟรซิสเพราะตามข้อมูลที่แม่เขาบอกพ่อของแฟรซิสนั้นมีชื่อว่าทอมและตายไปเมื่อ1ปีก่อนที่แฟรซิสจะเกิดคำมาที่ฝั่งของจักรวาลเกม GTA ภาคที่5ในภารกิจ Delivering the Truth ตัวไมเคิลจะได้เข้าไปพบกับสมาชิก Epsilon Program ที่คล้ายคลึงกับลัทธิทางศาสนาโดยมีหัวหน้าลัทธิชื่อว่าคริสฟอร์เมจหรือตัวละครที่ถูกใครหลายคนเรียกว่าเทวดาโดยที่สมาชิกลัทธิคนนี้กำลังยุ่งกับเครื่องมือบางอย่างที่ดูคล้ายคลึงกับเครื่องมือของโอเมก้าในคลิปก่อนหน้านี้ซึ่งสมาชิกลัทธิคนนี้มีชื่อว่าทอมแต่ตัวเกมกลับไม่เคยเปิดเผยนามสกุลของตัวละครตัวนี้ออกมาโดยเครื่องแบบของตัวละครตัวนี้จะประกอบไปด้วยเสื้อสเวตเตอร์สีฟ้ารวมไปถึงเนคไทสีฟ้าที่ดูคล้ายกันกับเครื่องแต่งกายของแฟรซิสซินแคลร์ในปี1899เนี่ยเป็นเครื่องยืนยันว่าตระกูลซินแคลร์สามารถย้อนเวลาข้ามมิติได้จริงหรือเปล่ากดติดตามเพื่อรับชม EP ต่อไป